ย้อนจุดเริ่มต้นก่อนเข็มทิศรวนเว็บไซต์ mrgonline.com ได้ลงข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงดราม่าในปัจจุบันจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยพ.ศ.2512เป็นปีเกิดของคุณทิตินาถณพัทลุงพ.ศ.2547ออกหนังสือเข็มทิศชีวิตพ.ศ.2551ออกหนังสือกฎแห่งเข็มทิศพ.ศ.2552ออกหนังสือกฎแห่งความสุขแล้วก็เริ่มเปิดคอร์สเข็มทิศชีวิตซึ่งก็มีคนดังมากมายแห่เข้าร่วมพ.ศ.2553กล่าวหาพระปราโมทย์กรณีเงินและที่ดินพ.ศ.2557เข้าซื้อหุ้น ABC และทำกำไรได้มหาศาลจนเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่นักลงทุนวงการนักลงทุนตะลึงกันเลยทีเดียวพ.ศ.2559ทำโครงการหมู่บ้านเข็มทิศวิลเลจยอดขายถล่มทลายในหมู่ลูกศิษย์พ.ศ.2560เอ๋มณีรัตน์ตัดขาดความสัมพันธ์กับครูอ้อยและมีคนดังหลายคนตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งนี้ก็ยังถูกอดีตลูกศิษย์กล่าวหาว่าชวนลงทุนในหุ้นเสียเงินไปถึง13ล้านบาทพ.ศ.2564ไฮโซทะเลผู้เป็นลูกชายถูกจับข้อหาปล้นทรัพย์พ.ศ.2566หรือปีนี้เมื่อเดือนมกราคมกะละแมพัชรศรีอันฟอลโล่และลบภาพกิจกรรมทั้งหมดกับครูอ้อยใน IG ออกจนหมดเกลี้ยงพอมาจนถึงเดือนพฤษภาคมคุณตุ้ยตุ้ยพุทธชาติเผยว่าสูญเงินกว่า100ล้านบาทเป็นหนี้อีก50ล้านเพราะหลงเชื่อลัทธิประเด็นนี้เรื่องราวนี้น่าสนใจมากเลยนะทุกคนนะแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อย